สำหรับคนคนนี้ค่ะทำเอาหลายคนเนี่ยคิดถึงภาพล่าสุดของบี้สุกริตนะคะที่ต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีการผันตัวไปทำอาชีพเสริมค่ะเป็นพ่อค้านั่งร้อยพวงมาลัยนะคะแฟนคลับบอกว่าเอาสิพร้อมที่จะอุดหนุนเลยค่ะหลายคนนะคะคงจะรู้จักกันดีค่ะสำหรับนักร้องนักแสดงชื่อดังอย่างบี้สุกริตวิเศษแก้วนะคะหรือว่าบี้เดอะสตาร์ค่ะโดยบี้สุกริตเองเนี่ยเขามีชื่อเสียงมาจากการประกวดเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี3นะคะแล้วก็ได้รับตำแหน่งตอนนั้นเนี่ยคือรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะจากนั้นคุณบี้เองเนี่ยก็ได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองนะคะชื่อเพลง I Need Somebody อยากขอสักคนแล้วก็ได้มีการลองชิมงานละครในเรื่องของรอยอดีตแห่งรักเป็นละครเรื่องแรกนะคะโดยได้รับเล่นเป็นบทพระเอกด้วยอีกทั้งยังมีการเล่นละครเวทีแล้วก็พวกซีรีส์ต่างๆอะไรนัดกับนัดอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนว่าจะมีตอนนี้เนี่ยรับงานเรียกว่าโด่งดังสุดๆในช่วงเวลานั้นแหละค่ะจนกระทั่งบี้สุกริตเองเนี่ยได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนมาครองถึง5ปีซ้อนด้วยกันและเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าช่วงหลังๆเนี่ยคุณบี้เองเนี่ยเขาก็จะมีการอุทิศตัวให้กับพระพุทธศาสนาค่ะโดยการไปเป็นเด็กวัดนะคะคอยช่วยเหลือที่แบบคนที่อยู่วัดคอยช่วยเหลือดูแลวัดนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยมีความสุขดีแล้วก็ทำให้หลายๆคนชื่นชมว่าเออดีเหมือนกันเนาะเป็นคนที่แบบว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าไม่ยึดติดกับชื่อเสียงทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีแฟนคลับติดตาม Instagram ถึง1ล้านคนเลยค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของบี้สุกริตเองเนี่ยมีการนั่งโพสต์รูปเป็นการร้อยพวงมาลัยคุณผู้ชมคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่ารับดาวเรืองสักพวงไหมจ๊ะซึ่งงานนี้ค่ะทางด้านของแฟนๆเนี่ยต่างเข้ามาอุดหนุนกันเพียบเลยจริงๆค่ะตาขออย่างเดียวนะคะให้เจ้าตัวเนี่ยกลับมาได้ไหมกลับมาแสดงละครอีกครั้งได้ไหมคิดถึงไม่ไหวแล้วอ่ะคืออยากจะดูละครเหลือเกินอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะมีผลงานอีกไหมหรือจะมีอะไรต่ออีกก็สามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรมของคุณบีค่ะ